สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับผมนะครับใครวะนะครับผมนะผมหอยระทมนะครับแห่งเบนโซนะฮะวันนี้ก็จะมานะครับดูเทรลเลอร์นะครับจริงๆคือมันอัปเดตมาได้สักพักแล้วนะฮะแต่ว่านะครับยังไม่รู้เลยว่าเทรลเลอร์ของเบนโซตัวใหม่นะครับซึ่งการเปิดบทล็อกนะเนื้อเรื่องใหม่นะบทที่9นะครับผู้ที่กลายเป็นราชานะครับผมนะใครกันวะนะครับเนื้อเรื่องครั้งที่แล้วนะครับที่ผมจำได้นั่นก็คือนะครับก็จบนะครับมีตัวแปรสำคัญในหลายตัวนะครับอย่างเช่นไอริวนะฮะไอริวนะครับเด็กลึกลับนะครับที่มาอยู่สำนักฮงมุนนะครับก็ถูกแทงตกน้ำผาตายหาไปนะครับผมนะฮะแล้วก็มีส่วนอื่นที่ผมยังจำไม่ได้นะครับการกลับมาของนัมโซยุนนะครับไม่รู้ว่านางไปหวันอีกแล้วหรือรอบแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของตอนที่แล้วของช่วงซอลักเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นักนะครับแต่ว่ามาในเรื่องใหม่ในบทที่9นะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ทำเบนโซจะมีทั้งหมด2เทเลอร์ด้วยกันก็คือปลดล็อกในเรื่องใหม่ผู้ที่กลายเป็นราชานะครับกับฟอร์มทีมไม่พร้อมนะครับความท้าทายครั้งใหม่กำลังจะมานะครับราชาตะวันลับโอ้ราชาตะวันลับนี่เป็นเรดดันเจียนใหม่นั่นเองนะครับผมนะโอเคเรามาได้จากเนื้อเรื่องบทที่9นี่ก่อนครับผมนะผู้ที่กลายเป็นราชานะครับผมไม่คืนโลกต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเบนโซเนี่ยเป็นอะไรที่พีคมากในแต่ละตัวนะฮะนี่ฮะเป็นช่วงที่ริวนะครับโดนแทงเข้าไปในกลางตัวนะฮะอาจารย์เราซื้อไปแล้วครับผมคือโดนแทงเต็มนะครับทะลุเลยฮะแล้วก็ถูกเหวี่ยงลงไปตกหน้าผานะครับตายหาไปแล้วนะครับมันตายเปล่าวะมีการย้อนมาอย่างนี้รู้สึกว่าอาจจะยังรอดอยู่นั่นไงกูว่าแล้วน่ะนี่ที่นี่ที่ไหนกันน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะพุงข้าเป็นรูข้ารอดได้ยังไงนั่นไข่วะน่ะอีดำเหรอข้ารักษาแผลให้เจ้าแล้วถึงจะบอกว่าเป็นการแสดงละครเพื่อตบตาไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนี่นะเอานั่นไงแสดงละครว่ะยังไงก็แล้วแต่จูเลียก็เกลียดเจ้าสินะมันคือใครวะตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่ะบทที่9ผู้ที่กลายเป็นราชาคือง่ายอีลิวคือแสดงละครตบตาเพื่อให้ตัวเองถูกแทงนะฮะแล้วก็หายไปจากจุดนั้นนะครับมึงนี่มึงนี่นะมาต่อที่สำนักของมูลของเรานะครับเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะที่นี่แน่เหรอก็พี่ลิวบอกให้มาที่นี่นะไอ้ลิวไอ้ลิวพี่ลิวทำไมชุดอย่างนั้นล่ะเริ่มหลอนลิวอปปะข้างหลังมึงใครครับนี่มันมาตนะช่างรอเจ้าพวกนี้มันเด็กจริงๆเลยไอ้ลิวพี่ลิวไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะพี่คงไม่ได้ทรยศพวกเราใช่ไหมกูเนี่ยเธอก็ตัวพอโอ้ตัวพวกนึงสิโอ้โหไอ้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงฆ่าเด็กเอาสลายเลยว่ะเฮ้ยคุณพระเอามือทับอกหรือเชี่ยริวอมน้ำมนต์ตัดสาถ้าตัดแล้วก็ไม่สาวคันหัวนี่ใครแปลวะเนี่ยใครแปลวะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองของเบนโซอีกแล้วฮะมันเริ่มพีคขึ้นทุกดราม่าเกิดอะไรขึ้นมันโอ้เหมือนแบบครอบคลุมเมืองไปหมดทั้งเมืองเลยนะฮะประตูอะไรอ่ะเปิดออกแล้วประตูราชาปีศาจเหรอจากโอ้โหคุณพระนั่นไงเกิดอะไรขึ้นอีกอีพวกนี้คือใครอ๋อนี่มันแปดไอ้แปดอะไรนะแปดราชันใช่ไหมแปดอะไรวะสักอย่างอ่ะที่มันเป็นชนคนช่วยดูดพิษออกจากร่างเราอ่ะแปดอหังการ
8เทพอสูรมังกรฟ้ามัวแล้วฟื้นขึ้นมาเหรอคือยังไม่ตายใช่ไหมนะครับจากการที่ดูนะฮะไอริวนะครับทรยศนะครับคือง่ายๆคืออันนี้เป็นการแสดงละครตบตานะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้ออกห่างจากจุดนั้นไปนะครับเนี่ยฮะบทพูดตรงนี้นะครับแม้จะเป็นการแสดงละครเพื่อตบตาเขาผู้นั้นก็ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนะเอาสักกูเป็นรูประมาณนั้นนะฮะแล้วส่วนอีผู้หญิงนี่เป็นใครไม่รู้เหมือนกันว่ะแล้วก็ฆ่าคนสนับสนุนเหมือนเลยนะครับโอ้โหพระเจ้ามันเริ่มดราม่าขึ้นแล้วก็การกลับมาของเทพอมฤต8คนนะครับรู้สึกผมเปลี่ยนยศเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเลยจริงๆ8คนเปล่าวะกี่คนกันนะไม่แน่ใจว่า8หรือเปล่าแต่คือการกลับมาของพวกนี้นะครับก็เขากลับมาแล้วนะครับน่าจะมามีส่วนเรื่องมีส่วนช่วยมีส่วนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักของเราอีกเช่นเคยนะครับโอเคอีกตัวนึงนะฮะเป็นเทเลอร์นะครับฟอร์มที่พร้อมกับเรดดันเจียนใหม่ของราชันตะวันลับนะครับราชันตะวันลับเรดดันเจียนใหม่จะเป็นตัวละครอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะใครเดินมาครับผมเอาคุณลุงนี่นะคุณลุงหัวหน้าโจรสลัดนี่นะรู้สึกว่าแกเป็นหัวหน้าแก๊งโจรสลัดนะครับจะบอกนะว่าแกทรยศเราอีกคนหนึ่งใช่ป่ะอะไร the kill อ่ะถ้าคุณลุงจะหาออโตบอทด้วยสิ่งนี้นะครับอาจจะไม่เจอนะฮะผมรู้สึกว่าเหมือนลุงแกโดนกับดักหรือเปล่าหรือยังไงคือเอาไอ้สิ่งนี้มานะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถูกจับมาเลยนะฮะขยับไม่ได้ด้วยนะฮะคือเป็นโซแม่งเหมือนไอ้สายยังกระดาวไซเบอร์ตอนเช็คเค่จะบอกนะบอสเรดคือตัวลุงเนี่ยลุงดูไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะดูแบบงงๆนะครับทำไมกูมาอยู่ไอ้ตรงนี้วะเนี่ยไปแล้วแค่โคตรเท่โอ้โหยังกัดแองเจิลมอนแองเจิลมอนในดิจิมอนคือจากที่ดูนะครับเหมือนกับว่าคือลุงเขาเป็นโจรสลัดนะครับเขาก็ออกแนวเป็นนักล่าสมบัตินะฮะแล้วเหมือนกับว่าเขามาติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำให้เขาถูกพลังบางอย่างครอบงำทำให้เขากลายเป็นบอสดันเจียนตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้คือดาวล้วนๆนะอันนี้ดาวล้วนไม่รู้ว่าดาวถูกหรือเปล่านะครับภารกิจของเราคือต้องไปช่วยลุงนะครับให้รอดจากเหตุการณ์กลายเป็นบอสตัวนี้ได้นะครับผมนะฮะจากการถูกครอบงำนั่นเองจากการถูกครอบงำนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับคอมเมนต์นะครับของปลดล็อกเรื่องใหม่นะครับราชานะครับว่าดูมันเป็นอย่างไรนะครับชอบเนื้อเรื่องเกมนี้ครับดราม่าดีนะครับผมนโมตัสสะทันแล้วก็ไม่สะก็คันหัวอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ได้เหรอว่าแล้วว่าลิวมีอะไรแปลกตั้งแต่ต้นจริงๆด้วยนะครับเหมือนกับมูซองเลยโอเคผมมีแต่คนด่าลิวนะครับผมขอสอบถามว่า8เทพที่เดินมาเป็นใครครับโดนแช่ไปแล้วไม่ใช่หรอลูกศิษย์ลูกใช่ลูกศิษย์เหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามั่วหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่8เทพโดนขังไปแล้วจริงๆนะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์แล้วหน้าตามันเหมือนกันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม8เทพรุ่น2อ๋อมีรุ่น2ด้วยนะครับลูกศิษย์ของ8เทพรุ่นที่1ไงครับถ้าสังเกตดีหน้าตาจะไม่เหมือน8เทพรุ่น1ดูดีอ๋อคือหน้าตาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะครับอาจจะโมเดลเดิมนะครับเติมไฟเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับและในนั้นเช่นเด็ดใหม่นะครับก็มีคอมเมนต์มาว่าช่วงนี้คอมมันเป็นอะไรไม่รู้เข้าเกมนี้ไม่ได้ไม่เล่นเลยคิดถึงเกมนี้จังอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเอารหัสไกหน้าผมคืนมาผมเข้าไกหน้าไม่ได้ What the hell ในที่สุดก็มานะครับลุงก็เป็นบอสสินะคือผมว่าลุงไม่โดนหลอกลุงไม่ได้ทรยศเราหรอกผมคิดว่านะประมาณนี้นะฮะโอเคในเรื่องบทที่9นะครับก็ขอรีวิวแต่เพียงนี้นะครับคือสั้นๆเลยครับไอ้เฮียริวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรา
เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเข้าไปเดินเล่นในเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างนะครับในเรื่องใหม่จะเป็นยังไงแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในแบนโซตอนนี้นะครับมีอะไรโดดเด่นมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับในคลิปหน้านะครับของคลิปนี้นะครับการดูเทเลอร์นะครับรีแอคชั่นเทเลอร์เนี่ยขอจบแต่เพียงนี้ก่อนนะครับผมนะฮะขอลาไปก่อนนะครับกับไอ้เคียริวแม่งฆ่าเด็กนะครับผมบ๊ายบายวู้